รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยแต่ละท่าของอาจารย์ลิงเนี่ยบริหารหน้าเพื่อจะเช็คดูว่าคนที่มาร่วมศึกของเราเนี่ยเขายังตึงขนาดนั้นอ๋อทำได้ไหมหนูทำได้ไหมท่าไหนเออหนูว่ามันไม่ได้นะบางคนในนี้พวกเจ๊ๆนะทำไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยแค่นี้ไม่ได้เหรอตึงหมดเลยยิ้มตึงหมดเลยไม่รู้ยิ้มโกรธหัวเราะร้องไห้เศร้าเสียใจเวอร์พูดเวอร์ไปเปล่าเรียกเขามาพิสูจน์กันดีกว่าถ้าอย่างนั้นเช็คกันเลยดีกว่าค่ะไปพบกับพวกเขานะคะศึกหนุ่มหล่อหน้าใสปะทะเจ๊รุ่นใหญ่หน้าเสียเจ รวยเมื่อกี้อาจารย์ลิงเขาพูดไว้ว่าพวกรุ่นใหญ่เนี่ยขยับหน้ากันไม่ค่อยได้บริหารไม่ได้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าลองดูเจ๊ดตัวแรกเลยค่ะคนแรกเชิญครับขยับหน้าหน่อยค่ะเจ้าจังเอ้ยยังได้หัวเราะร้องไห้แม่คือร้องไห้เหรอแม่เห็นไหมครับต้องใช้ท่าทางช่วยเอาวจนะภาษาเพราะหน้าไม่รู้เรื่องแล้วดีใจเดี๋ยวก่อนพี่ลิงนี่อาจารย์เฉลิมชัยมาด้วยเขาเองน่ารักนะเขาหยอกกันดูวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานมงคลสมรสของบ้าแล้วคุณมดดำขอเชิญคุณมดดำตรงกลางไปหน่อยแม่ไปหน่อยแล้วก็เชิญแขกรับเกียรตินะคะรดน้ำนะคะรดน้ำรับสั่งเหรอคะนอนค่ะนอนเลยอันนี้ไม่ใช่รับสั่งค่ะอันนั้นรับศพค่ะแจงเฉลิมชัยหรือครูสลาครูสลาไม่เท่าไหร่มาเจอครูท่านเป็นเทรนเนอร์เป็นดีไซเนอร์ค่ะคือที่ฉันแต่งตอนช่วงนี้เป็นธีมบัตรหลวงธีมบัตรหลวงเพราะช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยคนจะแต่งงานกันเยอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์ก็เลยแต่งชุดธีมบัตรหลวงแต่ธีมที่สีเหลืองเนี่ยวันนี้ใครใส่สีเหลืองเนี่ยเป็นผัวฉันทุกคนเนี่ยอ้าวครับพอเลยนี่ก็เป็นผัวพี่ได้คนไหนเป็นผัวคุณม้าเหรอผัวเนี่ยต้องเป็นผู้ชายอันนี้ต้องเป็นเมียค่ะเป็นเมียเหรอน้องบอสน้องบอสยังอยู่ไหมลูกอยู่ครับอย่าไว้แต่น้องบอสเลยพี่สะใภ้ผมยังอยู่ไหมครับอยู่ดีน้องดีดีมอยู่ไหมดีมอยู่ดีมดูพระดำดีมก็ดูแบบว่าเป็นแบบดูพิเศษแมนมากเลยนะอ้าวอีทุกคนยังอยู่ไอ้ยังอยู่ไปลืมไม่ได้ยินเสียงนานบ้าอะไรอะไรอะไรถ้าเกิดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยไปนั่งในมันภูเขาสั่นโอเคประจำที่ค่ะมาวันนี้ค่ะมาเช็คดวงกันประจำที่เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยอาจารย์ลิงเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้จะได้แฟนเด็กแฟนเด็กใช่ไหมมีแฟ
ันเด็กใช่ไหมเราอ่ะคือแค่อายุอ่อนกว่าค่ะใช่อาราศีที่ปุโกจะเลือกเลยอ้าวทำไมต้องเปลี่ยนเรื่องเร็วขนาดนั้นอะไรนะคะทำไมต้องเปลี่ยนเรื่องเร็วขนาดนั้นคุณไอซ์คาร์ปุโกอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่เรื่องงานจริงๆค่ะแฟนเราอ่ะเป็นคนในวงการหรือว่าคนนอกวงการเด็กมหาลัยคุยกันอยู่ค่ะเด็กมหาลัยอยู่คนอาจจะไม่รู้จำหน้าไม่ได้ตัวนี้ครับไม่ได้ค่ะไม่มีกูดึงขึ้นมาแล้วไม่ก็ดึงลูกคนอื่นมาก่อนรู้ด้วยเรียนมหาลัยอะไรคุณไอสวัสดีค่ะอย่าเลยค่ะอ่ะดูสิหนูตอบอะไรหนูตอบว่าราศีสิผู้ผมแค่มดดำทำไมจ๊ะต้องมีเด็กเยอะเหรอคือต้องบอกก่อนว่าช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาพี่มดดำจะเป็นคนที่อินกับเรื่องความรักมากบุกโกะเขาพยายามบอกแม่ค่ะอะไรที่มันไม่ใช่เราต้องปล่อยวางบ้างเพราะคนที่ทำให้เราเจ็บซ้ำๆเนี่ยมันไม่ใช่คนที่รักเราบางครั้งเราเคย 1,500ตอนหลังขึ้นมาเป็น 2,500 บุกโกะเงียบช่วงหนึ่งฉันไปบุกโกะไปด้วยทุกคืนฟรีแล้วมีเกียรติตลอดเลยนี่กลับตลอดหนูขอสารภาพเลยหนูว่าไปกับแม่มดดำเวลาแม่มดดำไปแม่มดดำจะติปทีหลายพันมากบอกอีบุกโกะเอาไป 1,500 แม่จ่ายหนูไม่จ่ายเพราะว่าความสุขของแม่หนูแค่มาเป็นเพื่อนแม่แล้วเวลาไปนะขอโทษนะจ่ายห้าหกหมื่นจ่ายเขาไม่ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยหนูไม่ได้แชร์บุกโกะย่ากูดูอยู่เดี๋ยวย่ากูหัวใจวายหนูว่านะพี่นะตระกูลพี่รู้หมดแล้วพี่เป็นตุ๊ดแม่ขาโอ้ยไม่ไหวแล้วทำไมพูดจาเรื่องกาเมสุขาแล้วไปไหมเท่าไหร่ล่ะจริงๆเลยนะเขาเป็นคนที่อบอุ่นเวลาที่เขาเนี่ยจะดูแลใครหรือว่าใส่ใจใครเขาจะเต็มที่มากตั้งแต่หัวจรดเท้าซื้อให้หมดทุกอย่างดูแลหมดเพราะฉะนั้นปีนี้มันเป็นปีของแม่แล้วค่ะไบโพล่าล่ะฮะแล้วเป็นไบโพล่าแม่เป็นตลอดอยู่แล้ว อันนี้มันไม่รักษาไม่หายอยู่แล้วปีนี้ราศีสิงห์มีลุ้นได้แฟนเด็กค่ะมาถึงจุดนี้อายุเท่ากันป้ากับหนูนาผมโตกว่าปีนึงครับผมเราโตแล้วใช่ไหมโตแล้วครับไม่ถึงอายุนี้ไหมจะโตกว่านี้ไหมไม่ใช่ต้นไม้ครับผมลดน้ำแล้วไม่โตขึ้นแล้วครับผมครับอาจูเนียตอบว่าราศีราศีนี่ครับผมเมษพี่เมาพี่เมาทำไมถึงเป็นพี่เมาครับวันก่อนเลื่อนไปเห็นในโซเชียลมีเดียครับ Facebook ว่าแบบราศีนี้เขาจะได้แบบว่าแฟนเด็กในปีนี้เฮ้ยบ้าบอแล้วรู้สึกว่าพี่เมาตอนนี้มีปัญหากับแฟนใช่ไหมพี่ฮะยังต่อไปดีผู้ชายไม่ดีอ๋อยังเหรอยังเหรอดูอยู่ยังครับยังเพราะแฟนผมแก่กว่าทุกคนเลยนะเท่าผมเคยคบมาเหรอจะได้แฟนแก่ทุกคนทำไมถึงชอบคนแก่กว่าคะเพราะอะไรครับอันนั้นลูกยายแล้วนะไม่ใช่ลูกแม่นั่นน่ะไม่ได้แก่กว่าขนาดนั้นโอเคราศีเมษมาถึงเจ้าตัวโดนพาดพิงนะครับน้องเมาแล้วเมาตอบว่าราศีกุมพี่บิ๊กบิ๊กครับเพราะว่าเป็นพี่บิ๊กเมื่อกี้หลังเวทีเนี่ยเขาบอกผมว่าเขายังไม่มีแฟนแล้วเขาอยากมีแฟนอยากได้คนแบบซิงซิงอ่ะโอ้พี่มดดำไม่เคยใช้ยังซิงอยู่พี่ปักตะไคร้อ่ะฝนหยุดอ่ะฝนหยุดนะแต่สึนามิมาเต็มมาถึงบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงนะครับเราเรียกว่าเสาหลักแห่งวงการบันเทิงอีกไม่กี่ปีเขาจะได้ศิลปินแห่งชาติแต่เป็นชาติหน้าชาติหน้าควรจะอยู่ไม่ถึงไหมพี่ไม่ถึงนะครับผมตอบว่าราศีราศีสิงห์พี่มดดำทำไมถึงเป็นพี่มดดำครับมันมองไปแล้วเป็นคนอื่นไม่ได้ค่ะเขาต้องหมดกับเรื่องแบบนี้เยอะมากถามว่าหมกมุ่นเหรอไม่หมกมุ่นค่ะเขาเรียกว่าคาวโลกีเลยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะแล้วแฟนเขาแต่ละคนเด็กๆนั้นเนี้ยหรอไม่มีนี่คงไม่เขาคนอายุมากกว่าหรอกเนาะเขาต้องคบแต่เด็กเอาหาผัวไม่ได้หาพ่อมดดำมีไหมตอนนี้มดดำมีมีมดดำจริงเหรอจริงก็อยู่กับเธอทุกคืนจะไปมีไหมล่ะอยู่ไงนะอยู่กันคุยกันอยู่ทุกคืน2คนน่ะก็นั่งมองหน้ากันเองอย่างกับปลากัดอยู่แล้วเนี่ยคือคิดว่าเป็นคุณมดดำค่ะต้องมีแฟนเด็กแน่นอนใช่ว่ามีจะไม่จบจบแล้วมดดำคุณไม่มีมีแต่ว่าราศีราศีสิงห์พี่มดดำเฮ้ยไปทางพี่มดดำเยอะว่ะเพราะดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็ยังใบละอ่อนถ้าเทียบกันแล้วอ่ะนะอ้าวตายหาว่าฉันแก่เหรออีมิดก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ผมเรียกพี่บนเวทีนี้ไงก็เลยก็ดูท่าทางแล้วจากเขาที่เป็นคนที่มีแฟนเป็นพันอะพันคนพันบาทบ้างพันแปดบ้างก็แล้วแต่ดูแคลนไม่รู้สิเว
เวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนเขาจะทุ่มเทกับคนที่เป็นเพื่อนมากจนกระทั่งบางทีลืมแฟนลืมว่าเหมือนอาจจะไม่ได้ต้องการคู่ชีวิตจริงๆเพราะอยู่กับเพื่อนก็สนุกแล้วหรือเปล่าจริงจริงจริงเท่าที่รู้จักมาน่าจะเป็นประมาณนั้นเพื่อนแล้วเขาก็กินเพื่อนเอางี้ถามสั้นๆกับกันชัยได้กับกันชัยกี่รอบสงสัยยกเว้นไปหนึ่งคนถ้าสมมติมีปัญหาอย่าปรึกษากันชัยเพราะสมมติพี่หนุ่มหนูหิวคนนี้มากเลยอ่ะหนูอยากได้คนนี้มากเลยอ่ะสักพักหนึ่งกันชัยโอเคเออมาดามก็หิวอ่ะให้เขากินหน่อยได้ไหมแล้วกูจะไปมีผัวช่วงไหนหลายคนก็คิดว่ามดดำนี่แหละตัวกินเด็กแต่จะใช่หรือไม่จริงหรือมั่วพักสักครู่เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับสเปคพี่ก้องเป็นยังไงคะไม่มีสเปคขอให้มาเถอะมึงแล้วบิ๊กตอบว่าราศีสิงห์นี่มดดำมดดำครับเพราะอะไรครับก็การใส่หินต่างๆและนาฬิกาและแหวนหยกครับผมมันช่วยอะไรมึงไหมกูถามมันช่วยทำให้คนรู้ว่ามูลินาจิวเวลรี่เปิดเพิ่มอีกหนึ่งสาขาแล้วนะครับขายของแฟชั่นไอแลนด์นะครับผมอันนี้ของคุณร้านคุณครับผมแฟชั่นไอแลนด์ชั้น B 2ใต้ดินดังนั้นมันที่จอดรถชั้นไหนชั้นไหนชั้น2นะฮะชั้น2มีคนเดินไหมที่มึงไปเปิดมีคนเดินครับใครอยากจะซื้อก็เชิญเถอะครับแล้วคุณจะซื้อไหมเชิญเถอะครับแล้วตัวคุณซื้อไหมผมครับจะดีนี่คือน้องครับผมผมไม่ซื้อครับคุณตอบยังตอบแล้วพี่มดดำตอบพี่มดดำแล้วพี่ก้องตอบว่าราศีราศีสิงห์พี่มดดำโอ้โหเยอะนะเล่ามาเล่ามาเพราะพี่ว่ามดดำเนี่ยเป็นคนซึ่งคุณมดดำสิออกรายการอย่าเรียกอีมดดำสิคุณมดดำเรียกคุณมดดำเรียกคุณไม่ใช่หรอแกเรียกคุณอีก็ได้แต่อีเนี่ยเราต้องใส่สำเนียงจีนไม่ถึงจะอีได้เพราะว่าอีเป็นคงจีนไม่ได้อีเพราะว่ามดดำเป็นน้องที่น่ารักคุณมดดำเรียกคุณมดดำคุณมดดำพี่ว่าเขาต้องเป็นคนซึ่งตอนนี้ปีนี้อาจจะเป็นดวงทองเขาที่หมุนบุโกะบอกเขามีเด็กเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายและเขากำลังค้นหาว่าน้องคนไหนที่จะมาคู่ควรกับเขาบางคนมาปุ๊บคนนี้มาดีแบบนี้แต่ไม่คู่ควรคือมาเนี่ยใครผ่านน้อยเราจะเลือกคนนั้นใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกนะเด็กไม่เลือกเขาเพราะว่าพี่ดูจากดวงนะปีนี้เนี่ยปีนี้น่าจะต้องเสียของใหญ่เงินก้อนใหญ่หรือไม่ก็ต้องรถบ้านและจะมีแฟนมีแฟนแม่แต่บางทีมันต้องยอมเสียบ้างนะคือไม่ใช่จะกินตีอย่างเดียวพวกนี้รู้กันเยอะแล้วมอสตอบว่าราศีราศีกุมพี่บิ๊กเพราะอะไรคือเรื่องผมเนี่ยอย่างที่พี่เมาส์บอกเมื่อกี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้เขาพูดเรื่องนี้ว่าเขาเขาโสดเขาเหงาแล้วผมก็ได้ยินว่าเนี่ยอะไรเขาต้องลาธรรมศาสตร์อะไรสักอย่างต้องเหงามากเด็กๆเด็กๆมีเกณฑ์ที่ไร่แฟนเด็กนะครับมันเล็งเยอะแล้วมันต้องการเดี๋ยวมีเสียงมาจากข้างๆผมกูมานพูดว่าเหงาทำไมไม่บอกวะรุ่นนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ลิงมดดำเวลาอยู่ข้างๆโมสไว้เขานั่งพูดน่ะมองข้างปากเขามีเสน่ห์มากเลยไหนอ่ะมานั่งแทนพี่นี่เห็นตาเขาเห็นตาแล้วมึงทำไมอ่ะอดไม่ไหวก็ไปมองพี่บิ๊กครับผมพี่บิ๊กตอบว่าราศีราศีตุลพี่ก้องทำไมถึงเป็นพี่ก้องจ๊ะก็เห็นพี่ก้องพูดถึงเด็กชอบเด็กลิ้นเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาหิวเฉยๆเขาหิวเฉยๆเขาแค่หิวก็เลยรู้สึกว่าเขาคงจะมีแฟนเด็กสเปคพี่ก้องเป็นยังไงคะไม่มีสเปคขอให้มาทำมึงเป็นเด็กไงอายุขนาดนี้จะเลือกฉันต้องหาสเปคอีกเหรอกูไม่มีเวลาแล้วมาเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ expire แล้วนะจะหมดอายุแล้วเนี่ยดีมตอบว่าราศีราศีธนูโมสครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยร่วมงานกับน้องโมสครับแล้วแฟนคลับเด็กๆทั้งนั้นเลยผมว่าน่าจะมีแฟนเด็กดีมชอบเด็กไหมผมเหรอครับเด็กหรือผู้ใหญ่เงินมาผ้าหลุดดูพี่ก้องนี่นะเงินเท่าไหร่หลุดทั้งตัวไม่ครับพี่ก้องจ่ายน้อยมากมัชถามไปเลยแชะหุ้นยังไม่ได้มึงสองคนกับกูมีกันสองคนดีกว่าทานโทษนะครับ
นี่คือตลาดปลาเหรอประมูลซื้อกันอยู่นั่นนะประมูลซื้อปลาอยู่ตลาดพี่หมอพี่หมอน้องหมอครับมาราศีบอกว่าราศีพิจิกม้าอ่อนนภาทำไมอ่ะแต่คุณม้าไม่อยู่นะครับไม่รู้แต่ก็คือพี่ตาไทยในฐานะที่นั่งอยู่กับคุณนายม้าอยู่ทุกวันตั้งแต่เนี่ยช่วงเนี้ยปกติโอ๊ยคนอย่างกูนี่กูสวยกูสวยกูดีปั๊บปั๊บปั๊บทุกวันนี้สอบเจอฤทธิ์เด็กเข้าไปฉีดยาเซรั่มยิ่งกว่าดึงหน้าอีกทุกวันนี้เป็นที่คืนที่ผู้ชายพาไปล่องลงล่องเรือนะเนี่ยแฟนเก่าๆสมัยเด็กๆกลับมากลับมาหมดเลยแล้วเขาแซ่ยิด64แล้วนะแล้วมีเด็กๆกลับมาติดจริงๆตอนแรกเอ๊ะจะเอากล้องปิยะก็ไม่ยังจีรนันท์มโนแจ่มกันไปเรื่อยอยู่ต้องเป็นม้าอ่อนนภาแน่นอนก็คิดว่าพี่จิกแต่ที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็คือพี่ผัดไทยเด็กๆเด็กเก่าๆของเขากลับมาเหรอคะโอ้ยพี่ม้าใกล้แล้วเหรอเด็กกลับมาแล้วอ่ะมาต้นแล้วตอบว่าราศีราศีอ้าวดีค่ะน่ารักราศีเมษทำไมถึงเป็นเมาราศีเมษเท่าที่มาตั้งแต่เช้าเนี่ยเห็นเขาพูดกันเรื่องไปเที่ยวเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เด็กจุฬาเด็กจุฬาประมาณนั้นฮะผมว่าที่ไปเที่ยวมันรู้เรื่องอะไรมาวะเล่าสิช่วงนี้มาเร็วที่ไปญี่ปุ่นด้วยนี่คือเด็กจุฬาอ๋อไม่ใช่ครับเด็กจุฬามันหมายถึงพี่ชายผมมันชอบเด็กจุฬามันชอบเด็กที่เรียบร้อยอันนี้ความรู้สึกล้วนๆฮะแล้วของเราแฟนเด็กหรือแฟนแก่ได้หมดฮะคือไม่อ่อนเลยแม่ยังคุมอยู่ทุกวันเลยใช่แม่มาก็แม่มาด้วยทุกที่นะแม่มาก็เอาพี่แม่รู้อยู่แล้วพ่อตามถามว่าที่เขามีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังตอนนี้มีแฟนยังมีคุยครับมีคุยครับอ่ะคุยอย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ยอมจ่ายก็ได้แค่คุยเลยแม่ใจเลยคุยได้เหรอคะครับปริญญาด้วยนะคะคุณทาเคชิไม่แน่คนที่จะได้แฟนเด็กอาจจะเป็นราศีพิจิกก็เป็นได้เพราะดูจากอาการแล้วงานนี้เจ๊ผัดไทยก็จ้องจะกินเด็กอยู่เหมือนกันและเพื่อให้แน่เอาให้ชัวร์ไปฟังเฉลยจากอาจารย์ลิงเลยครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะได้แฟนเด็กคือราศีอุ๊บมีคนตอบผิดนะครับมีคนดาวและมีคนตอบถูกครับราศีราศีพิจิกครับนี่ไงมาคนเดียวโอ้โหพิจิกเนี่ยนะครับจะได้กินเด็กจะได้คู่หน้าเด็กจะมีโอกาสที่มีคนอายุน้อยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์สื่อสารและสืบความสัมพันธ์ในเชิงลึกในเชิงความรู้สึกที่ทำให้ชาวราศีพิจิกหวั่นไหวนี่เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในห่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่2มีนาคมจะมีโอกาสที่จะมีเด็กเข้ามาในชีวิตสำหรับคนโสดคนมีครอบครัวแล้วก็อย่าไปยุ่งมันผิดศีลข้อ3นะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะได้แฟนเด็กได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับมีตั้งร้อยอ่ะได้แฟนเด็กอ่ะพิจารณาด้วยคุณทาเคชิปริญญาด้วยนะคะคุณทาเคชิแม่ผัดไทยจะกินเด็กเหมือนพี่มดดำเหรอคะเฮ้ยกูไม่งอกมีมดดำเหรอโอเคแล้วตอนนี้ได้ข่าวมีเด็กๆมาจีบคุณเยอะไม่มีเลยจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงสายของเราบอกว่าคุณเนี่ยชอบใช้เวลาไปกับเด็กแว้นใต้ตึกไม่ใช่และยามใต้คอนโดใช่ค่ะถ้าเด็กแว้นน่ะไม่มีแต่ถ้ายามใต้คอนโดอ่ะเพราะว่าเวลาวันหยุดไม่ได้ทำงานอ่ะไปหาดิฉันบนคอนโดไม่เจอนะคะอยู่ที่ไหนครับดิฉันนั่งกดไม้เปิดประตูคอนโดไม่แล้วคุณไปทำอะไรมันสนุกดีเหรอสนุกค่ะเพราะว่าเขาจะมาจากต่างบ้านต่างเมืองยามเดี๋ยวนี้เป็นยามนำเข้าเราก็คุยเรื่องของเขาต่างๆนานาชีวิตของเขาไงว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาเป็นยังไงใช่ค่ะสงสัยมากเลยค่ะคุณสองคนสัมภาษณ์คนสีสติได้ยังไงนอกจากยามใต้ตึกแล้ว
ยังมีอะไรอีกเห็นไปทริปบ่อยคุณไปไหว้พระตามที่ต่างๆเชียงใหม่ล่าสุดคุณไปไปดอยคุณไปดอยคุณไปอะไรคือหาที่ตายสุดท้ายแหละตายอ่ะคนที่จะได้ไปด้วยต้องอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ต้องค่ะไปคนเดียวก็ได้ไม่มีคนเดียวคุณพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยเวลาไปไหว้พระหรือทำอะไรเงี้ยไปคนแก่เหรอถ้าคนแก่เนี่ยเป็นไปเจอกันตามโรงพยาบาลบางคนคุณอาม่าเขาป่วยอยู่ข้างบนญาติเขาเจอผัดไทยที่เคาน์เตอร์ข้างล่างเขาบอกรบกวนขึ้นไปข้างบนไปหาอาม่าหน่อยได้ไหมก็ตามขึ้นไปก็มีก็ขึ้นไปเขาบอกอาม่าชอบผัดไทยมากอาม่าบอกว่าชอบลือเวลาดูลือแล้วนอนโรงพยาบาล นั้นก็ไม่กลัวผี จริงเหรอแล้วได้ข่าวว่าลูกกำลังจะจบการศึกษาเป็นคุณหมอลูกเป็นคุณหมอลูกจะจบเดือน5แล้วค่ะเดือน5ก็คือเมษาพฤษภาไม่ใช่นักนักเมษาพฤษภานี่ก็พอดีเรียนจบมาก็รักษาแม่ก่อนครับผมอ๋อไม่ต้องรักษาพี่ก่อนค่ะรักษาเพื่อนเพื่อนพี่ก่อนค่ะข้อนี้นะคะตอบถูกแค่หนึ่งคนนั่นก็คือพี่พจน์ดำค่ะครับผมขอบคุณพี่ผัดไทยด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องมาเตือนครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะที่อยากมีแฟนเด็กนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วก็แบ่งปันความแช่มชื่นใจแก่กันนะคะขอให้ได้สมหวังดังใจส่วนพี่อยากได้ตังค์หรือไม่อยากได้แฟนราศีใดในช่วงนี้จะโดนชุดเนี่ยล่าสุดพี่ชายโทรมาถามบอกมิกเวลาเราต่อยผู้หญิงเนี่ยเขาสลบนานขนาดไหนเราก็ตกใจพี่เราเป็นสุภาพบุรุษเฮ้ยใครทำพี่ชายเปล่าจะต่อยกี้จะปั้มเขาอาจารย์ลิงค่ะอาจารย์ลิงทิ้งไว้มันใจหายอ่ะบอกว่ามีเรื่องมาเตือนมันรุนแรงพอสมควรเออเอาไหมเอาเลยไหมเรามาเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะโดนชุดมาเป็นแบนยันเธอทีฉันไม่รอแม่เธอนะสวยฉันไม่รอเธอทำเศรษฐีไม่มีอะไรที่เราไม่ถูกกันฉันมันหน้าตาไม่เอาไหนใครที่ใครหลบหลังทำรังคอมราศีและพี่โมดำตอบว่าราศีกรกฎน้องรีทำไมถึงเป็นรีครับเพราะว่าพี่ก้องปิยะหิวมากเราสังเกตมาจากคุณก้องนี่แหละหิวมากแล้วเขาบอกว่าการราศีกรกฎเนี่ยเพิ่งพ้นจากราหูมาด้วยฉุดไปวัดไม่ใช่เทียนเทียนชุดไปข่มขืนข้อถึงแบบนี้เหรอคะครับงั้นขอย้ายข้อเมื่อกี้มาเป็นข้อนี้อย่างมีเกณฑ์โดนชุดเหรอแม่อย่าวนตรงนี้อย่าวนตรงนี้ยังโมโหไม่หายวนตรงนี้ไม่ดีอะไรอ่ะเหมือนวนเมนวนนู้นไม่เป็นไรพวกเราจะไปหาเมนไม่เป็นไรด้านนี้ตอบว่าราศีมิถุนครับน้องบอสครับเปิดอินเทอร์เน็ตมาครับเขาบอกว่าราศีมิถุนเนี่ยราศีมิถีราศีมิถุนครับผวนผวนจะโดนมือที่3มือที่3คิดว่าอาจจะโดนฉุดความรักได้เป็นการแปลอีกแบบครับผมในบ้านในบ้านยังอยู่ครับในบ้านถามจริง2คนผัวเมียเนี่ยวันๆคุยถึง3คำมั้ยโอ้ยเขาคุยอ่ะไม่ถึง3คำแต่ถามกันว่าเขาจูบกันกี่รอบดีกว่าโอ้ยบ้านนี้เขาแซ่บมากเดี๋ยวลองฟังก่อนลองฟังก่อนถามก่อนถามแต่พี่วิกกี้ตอบว่าราศีมังกรฮะนี่ไงนี่ไงชุดทุกชั่วโมงไหมไม่ค่ะเพราะช่วงนี้ของขาดของเขาขาดเขาจะฉุดทุกวันโอ้ยเอาอย่างนี้ให้มันมาหาพี่เดี๋ยวพี่พาไปไอ้ต้อมเฮ้ยเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่ไม่ต้องคนนี้ก็ขาดหนูขาดกว่ามันเยอะจริงคนนี้ขาดกว่าเยอะนี่นะช่วยไม่ได้พี่ผัดช่วยได้ช่วยดำรงชีวิตให้รอดแค่นั้นพอเนี่ยล่าสุดพี่ชายโทรมาถามบอกมิกเวลาเราต่อยผู้หญิงเนี่ยเขาสลบนานขนาดไหนเราก็ตกใจพี่เราเป็นสุภาพบุรุษเฮ้ย
ใครทำพี่ชายเปล่าจะต่อยกี้จะปั้มเขาก็ไม่ต้องต่อยนะไม่ต้องต่อยก็ได้ดีไม่ต่อยไม่ต้องไปต่อยทำไมบอกให้พี่ชายโทรถามมดดำมดดำเขามียาหยอดสลบไม่ได้ข่าวว่าเวลาจะมีอะไรกับสามีทีต้องมีกฎกติกานะว่าอาทิตย์นึงห้ามโดนอะไรห้ามโดนตัวนางห้ามอะไรนะไม่ใช่ห้ามโดนคือถ้าวันไหนจะนั่นกี้จะต้องมาร์กในสมุดทำงานนะคะสมุดคิวว่าคืนนี้จะต้องมีอะไรกับสามีเดือนนึงให้คิวสามีกี่วันในการเออเดือนนึงให้ทำการบ้านเดือนนึงให้คิวกี่วันไม่รู้แต่ละเดือนไม่เหมือนกันมากสุดกี่วันป่าตอนนี้พยายามจะให้อาทิตย์ละครั้งแต่ตอนนี้เริ่มเลยอาทิตย์ละครั้งไม่แต่เวลาเลยเขาจะเก็บโควต้านะบางทีก็ต้องเหนื่อยหน่อยเดือนเดียวเดียวเดียวหยุดกันกล้องไหนกล้องไหนกล้องไหนเบสฟังไว้เขายังให้อาทิตย์ละครั้งไม่บางทีถ้าไม่ถึงอ่ะเขาเก็บโควต้าพี่ก็ตั้งแต่ท้องจนถึงทุกวันนี้ลูกคลอดมาแล้วนะพี่เน่มึงดูข้างหน้าจะทำได้เน่เน่นะของคนนี้นะถ้าทำกิจกรรมด้วยรุณาเตรียมออกซิเจนให้ดมไปด้วยเลยเอามามดมดมาแล้วมดตอบว่าราศีราศีนี่ผมจูเนียผมมีข้อจากกายวิภาคทั้งนั้นเลยฮะไม่ได้วิภาคอีกทำไมถึงจูเนียจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนตัวเล็กเหมือนเป็นเด็กอะไรเงี้ยฮะแล้วมึงโตกว่าเขามากเลยเนาะไม่หมายความว่าเขาดูหน้าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าเดินๆอยู่อาจจะโดนฉุดได้นึกว่าเป็นเด็กน้อยใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีโอกาสไหมโดนฉุดโอ้ยมาเลยฮะยื่นมือ มาถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านในวงการบันเทิงนะครับผมแล้วพี่ก้องตอบว่าราศีมังกรวิกกี้เพราะอะไรจ๊ะก็ฟังอย่างเมื่อกี้แล้วก็น่าจะโดนฉุดจริงๆเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเห็นสามีภรรยาคู่ไหนให้คิวเป็นวันอย่างนี้กูก็งงนะมะเพราะปกติของพี่แต่อารมณ์เออเราเคยมีผัวเหรอไม่เคยเรามีเป็นเราเป็นวินนี่ไม่มีแต่ความเปรี้ยวไม่เคยมีผัวมีแต่ความเปรี้ยวแต่พี่บอกก่อนทั้งบอสทั้งดรีมทั้งโมสทั้งทุกคนพี่เป็นคนไม่ต้องขอคิวพี่ว่าขอเงินกูอย่างเดียวโอเคก็คือตอบวิกกี้นะเพราะว่าน่าจะมีสิทธิ์ถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผู้ชายแบบบางทีมันแบบมันต้องมีความรู้สึกบ้างไม่ละสามีเขาหลงเขามากใช่แต่บอกเขามาหาพี่ก็ได้นะพี่ช่วยได้จะบอกให้นะคะอย่าถือสานะพี่ไม่มีอะไรพี่อยากช่วยคิดแต่ว่าพี่มีแต่น้องในวงการแม็กก็บอกแค่อยากช่วยเฉยไม่ได้ว่าอะไรไม่คิดมากมาได้มาถึงบิ๊กอ่ะบิ๊กไหวไหมล่ะพี่ตอบว่าราศีมังกรพี่วิกกี้ขนาดทั้งตัวยืนยันขนาดนี้แล้วก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะครับฉันมึงคิดได้มันไม่ได้แย่มันดีนะการที่คู่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เขาก็มาเป็น10ปีแล้วยังแบบว่ายังหวานกันอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่เขาหลงเธอมากผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักฉันอยากให้ผู้ชายทำของใช่ไหมวิกกี้ทำของดีค่ะของดีเพราะว่าถ้าเปิดมาขนาดนั้นของอะไรเหลือที่ดีพี่บอยไตมอนหน้าทาครีมดีมีแกนจะฉุดพี่เบนบ้างไหมผู้หนาวผมจะบอกว่าพวกคุณอ่านเกมผิดเอาแล้วคุณไปเดาว่าเป็นวิกกี้เขายังได้กันเรื่อยๆแต่น้อยลงคำตอบคือนี่ครับผมราศีมิถุนสุดเนี่ยตัวเองก็น่าจะทำงานเนี่ยบอสนี่คือบอสคือภรรยาผมราศีมิถุนต้องโดนฉุดปันหนึ่งว่าตอนนี้กลับมาเวอร์จิ้นแน่นอนของผมคบกันมา15ปีแล้วแล้วปรากฏว่าได้แค่4ครั้งใกล้เคียงพอหมอทดลองบอกว่าทำเองได้ไม่ต้องมาเก็บใครลองวันที่หมอบอกปุ๊บติดปริมมาห่างไป2เกือบ2ปีคิดกันว่าเรามีลูกอีกคนไหมลองอีก1ครั้งติดปรางมาเลยโอ้เป็นคนเก่งเลยเนี่ยเบนโยนแน่นอนโอเคแล้วพี่ประทายตอบว่าราศีน้องมิกเอ้าน้องมิกไปโดนฉุดเบนก็อยากเหรอใช่เพราะว่าจากที่ฟังเรื่องของครอบครัวเขานะคะพี่ผัดคิดว่าพี่ผัดน่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในครอบครัวอะไรก็ได้อะไรก็ได้คนเปิดประตูหรือคอยทำอะไรได้หมดได้หมดตอนนี้พี่ผัดไม่มีปัญหากับใครเลยเขาเนี่ยฮอร์โมนสเปอร์มาโตโกเนียเขาเนี่ยพุ่งพล่านมาเขาเนี่ยน่าจะโดนฉุดเพราะว่าเขาตอนนี้เขาพร้อมหมดการเงินก็ดีครอบครัวก็ดีเมียก็ไม่ว่างใช่ไหมคะแล้วขายปูก็ขายดี
ขาฉะนั้นจะต้องมีคนรอบตัวที่เป็นน้องๆผู้หญิงเนี่ยอาจจะดักฉุดเขาก็เป็นได้และที่สำคัญคือน้องมิกเนี่ยชอบขี่บิ๊กไบค์เมียบังคับให้ขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์ในทุกวันนี้จริงเหรอไม่งั้นบอกถ้าไม่ขี่มีไปทำไมตั้งหลายคันถ้าไม่ขี่จะขายให้หมดก็เลยต้องขี่ครับมาเมาส์ครับเมาส์เมาส์ตอบว่าราศีมังกรทำไมเมาส์คือดูทั้งหมดนี้นะครับคนที่โดนฉุดน่าจะเป็นผู้หญิงด้วยความคิดว่างั้นผู้หญิงแต่นี่มี2คนมีพี่ผัดไทยแล้วก็พี่วิกกี้จริงด้วยอ่ะผมก็เลยตัดพี่ถัดพี่ผัดไทยออกไปเลยก็พี่ลองไม่ล่ะลองไม่ล่ะเฮ้ยมาแล้วตัวเนี่ยแต่ว่าราศีพี่วิกกี้มังกรพี่วิกกี้ก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีเหมือนกันใช่ครับแบบว่าพี่เมาเลยว่าเป็นผู้หญิงมีอยู่2คนพี่วิกกี้แน่นอนครับอีกใจนึงก็อยากจะเลือกพี่มดดำแต่น่าจะไปฉุดเขาไม่ใช่โดนฉุดไม่ใช่โดนฉุดครับผมนี่ฉุดหน่อยรถตู้ดำรถตู้ดำเปิดประตูสุดสุดนี่ครับแถวสนามที่เขาเล่นบาสเกตบอลชอบไปต่อรองนักกีฬาเฮ้ยใครแบบนั้นก็ไปพร้อมมึงนั่นแหละก็ไปล่ะนี่บอกว่าไงรู้ไหมอีบุกโก้มึงลงไปเขาจำมึงไม่ได้กับมึงใส่หมวกเลยกับแว่นตาดำแหมอีนี่ก็หลอกแม่ไม่ดีหลอกมั้งให้หนูไปมึงปลอมตัวมึงเคยดูละครไทยไหมมึงต้องใส่หมวกกับแว่นนะอีบุกโก้แล้วมึงลงไปติดต่อไอ้กูพอลงไปปุ๊บคำแรกเลยอ้าวเจบุกโก้ร้องอะไรบอกว่าแล้วก็ตะโกนกลับมาที่กลับมาที่รถตู้แม่เขาจำหนูได้อ่ะทำไงดีมึงก็บอกเขาสิว่าพันห้าไปไหมไม่ใช่และทุกวันนี้อีบัตซ์มึงเงียบเด็กและทุกวันนี้ทุกวันนี้เด็กกล้ามาเขียนบอกว่าคนที่ไปซื้อคืออีบุกโกะก็ไม่ตามบาปกูเลยแต่ว่าให้กูจำเงินไป 1,200 ด้วยซ้ำแล้วบุกโกะตามว่าราศีมังกรพี่วิกกี้มาตอนแรกก็ตอบแม่ตัวเองเอ้าหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไม่ตอบให้เหตุผลนิดนึงโอ้โหยาวเลยเรื่องแม่ดำชอบฉันไม่อยากตอบแม่ว่าโดนฉุดแต่ว่าคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าเราเป็นสายแบบสายจ่ายมากกว่ามองไอ้นี่มีผู้หญิง2คนคือแม่ปัทไทยไปเราข้อนึงก็คิดว่าข้อนี้น่าจะไม่กล้าฉุดเพราะเกิดฉุดแล้วเนี่ยอะไรจะหายากละก็เป็นพี่วิกกี้เพราะว่าพี่ชายเขาก็ดูแบบว่าดูแบบโอ้โหกัดมันอยู่แล้วก็ขนาดว่าต้องจดคิวว่าวันไหนจะต้องทำการบ้านน้องว่าบางวันเหนื่อยงั้นเนี่ยพี่ก็ยังบอกเลยสงสารแฟนตัวเองหนูว่าเพลงนี้พี่แต่งอย่างนี้ไปโดนฉุดแน่นอนจ้ามาโตนนตอบว่าแล้วโตนนตอบว่าราศีกรกฎครับกรกฎดีทำไมครับตอบตามคุณแม่ไม่ใช่จริงๆจะตอบเองนะฮะเพราะว่าเหมือนได้ยินมาว่าเมถุนกับกรกฎเนี่ยเขากำกึ่งกันแต่ว่าไม่เลือกตัวเองดีกว่าก็เลยเลือกเราคิดว่าเราจะโดนฉุดบ้างงั้นก็โดนก็ได้พร้อม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 ฉุดเลยครับฉุดเลยนะฮะนี่เรื่องโดนฉุดเนี่ยไม่รู้ว่าดีหรือร้ายเพราะหลายๆคนก็อยากจะโดนฉุดกับเขาเหมือนกันสงสัยจะของขาดกันมานานให้อาจารย์ลิงฟันทิ้งเลยดีกว่าครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะโดนฉุดคือราศีราศีราศีอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะโดนฉุดคือราศีราศีราศีธนูครับมาถูกแล้วหรอถูกโอ้โหถูกฉุดถูกขืนใจถูกกระทำย่ำยีทางกายเป็นเหตุให้เสียหายถูกฉุดเอาไปปล้นทรัพย์ตบทรัพย์
คือทั้งนั้นที่มันจะปรากฏและเกิดก่อที่จะส่งผลต่อชาวราศีที่ถูกฟันธงจะต้องระวังอย่าไปไหนในที่อันตรายในที่เปลี่ยวอะไรที่เราไม่ปลอดภัยในสถานที่และโอกาสนั้นๆอย่าไปและรวมถึงถ้าถูกฟันธงจากรายการสื่อของราศีเวลานี้ดึกๆดื่นๆจะออกไปเดินตามถนนหนทางจะออกไปหาอะไรรับประทานต้องระวังสิครับต้องไม่ประมาทเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเวลาปกติมันจะเป็นยามวิกาลนอกเวลาปกตินี่คือสิ่งที่จะต้องรู้เพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยโคจรทับคนเกิดราศีธนูคนเกิดราศีธนูปกติเป็นคนฉลาดแต่ถ้าเกิดว่าดื่มไวน์ดื่มเบียร์เหล้าสุราของมึนเมาเข้าไปอาการมันก็จะเบลอมึนแล้วก็ปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังแล้วรวมถึงบางทีไม่ได้เต็มใจไม่ได้รู้เห็นเป็นใจแต่ถูกกระทำฝืนใจขืนใจชัดเจนครับถ้ามันจะเกิดตอนนี้มันจะเกิดกับคุณที่เกิดในราศีธนูแล้วยาวนะครับไม่ใช่แค่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้ระวังเป็นพิเศษแต่ต้องระวังไปตลอดทั้งปี2562คืออย่าประมาทเพราะนั้นรู้ไว้แล้วจะต้องระมัดระวังการไปในที่ไม่ปลอดภัยการเกรงใจเพื่อนแล้วต้องนำไปสู่ความเสียหายและอย่าคิดว่าจะเป็นเฉพาะสุภาพสตรีผู้ชายก็มีโอกาสพลาดเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆที่มีโอกาสจะทำให้เกิดการล่วงเกินทางเพศเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ดวงชะตาจะถูกฉุดได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับไปใจเย็นก่อนน่าฉุดจริงๆน่าฉุดไหมน่าฉุดไหมอย่างนี้มากเซอร์ไพรส์มากเลยเคยในชีวิตเคยโดนไหมเคยโดนฉุดไหมไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยคือแบบว่าหมายถึงว่าที่เปลี่ยวๆนี่ไม่เคยแต่แบบว่าคือที่ไม่เปลี่ยวไปออกงานอะไรเงี้ยก็มีคนมาฉุดแฟนคลับแฟนคลับฉุดฉุดแล้วเลยเลยเข้าไปเลยมีไหมอ๋อไม่ครับไม่มีจะบอกว่าน่ารักขึ้นนะจากคราวที่เราที่มาเนี่ยเขาดูโตเป็นหนุ่มขึ้นเพราะผมยาวผอมด้วยฮะตอนนั้นผอมด้วยใช่ไอ้ก็ยังว่ามีแฟนก็มาคุยกันดูสองคนสิตอนนี้มดอายุเท่าไหร่แล้ว26ครับ26ก็ต่างจากไอ้10ปีว้าวนิดหน่อยลองเด็กไหมเด็กไหมเด็กได้ไหมเด็กกว่าได้ไหมอย่างนี้สเปคไหมครับอย่างนี้สเปคไหมน่ารักฮะเวลาจะพูดมึงมองหน้าเขาเฮ้ยเขินว่าไอ้นี่จริงอะเนี่ยไอ้มอสไอ้นี่จริงอะเนี่ยมอสมีแฟนยังยังครับเฮ้ยตอนนี้โสดตอนนี้โสดด้วยไอ้ครับรอเขาแขนแข็งแรงต้องจับแขนที่แขนแข็งแรงไหมก็เหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับวัยกำลังหวานกรอบตอนนี้ก็คือมารับงานวงการนี่แหละก็อยู่ในวงการนี่แหละนะครับตอนนี้จะมีผลงานอะไรอีกไหมคะตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ครับฟ้าฝากรักครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงชื่อว่าอกเกือบหักแอบรักคุณสามีครับนี่แล้วมันเป็นหนังรักๆเหรอเป็นละครรักใช่ครับเป็นละครคอมเมดี้แล้วหมดแบบทะเลนต์อีกเหมือนเดิมไม่ถึงกับทะเลนต์ขนาดนั้นครับแต่ว่าในลองที่สมมติว่าคุณเจอคนที่รักคุณจับมือคุณจับแล้วเอาแล้วคุณจับมือแล้วคุณพูดคุณพูดวันนี้คุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งคุณหลงรักเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยคุณคิดอยู่ในใจแล้วคุณกำลังจะบอกว่าวันนี้คือวันที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตครับพี่พร้อมแอคชั่นวิวันนี้คือวันที่ผมรอคอยมาชีวิตไม่จริงเนาะจริงเนาะโคสับจีตากล้องกว้างแค่มีเดียมพอครับแค่นี้พร้อมแอคชั่นตาอย่าเตะเขินจริงแอคชั่นวันนี้คือวันที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตนะครับตอบน้องกูก็รอมาทั้งชีวิตเหมือนกันกูก็รอมาทั้งชีวิตเหมือนกันจัดคิวให้ผมด้วยนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงตารางเฮ้ยเฮ้ยลงตารางลงตารางชอบพี่ไอ้ไหมชอบเหมว่าสเปคสเปคผมติดตามพี่ไอ้ตลอดโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำใช่ไหมแล้วน่าจะเป็นพี่ลิงติดตามไม่กูติดตามผู้จัดการเขาผมชอบผู้จัดการเขาใส่ชุดว่ายน้ำส
ใส่มากกว่าดาราตัวเองอีกผู้การเขาใช่ใช่ผู้การเขาโอ้โหนี้เลยข้อนี้นะคะไม่มีใครตอบถูกนะคะแต่พี่มดดำค่ะได้ไป1ทงนะคะเพราะฉะนั้นรับเงินขวัญถุงไปเลยไปเลยตกใจครับไม่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์โดนฉุดด้วยนะฮะก็โหนี่จินตนาการไปเรื่อยเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าโดนฉุดขึ้นมาก็จะระวังไว้นะครับอาจารย์รักครับผมก็ขอบคุณที่สำหรับคำเตือนนะครับฝากเตือนชาวราศีธนูนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจะมีดวงหรือไม่มีดวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตามก็ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วยนะครับที่เปรี้ยวๆที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นโดนฉุดลักทรัพย์หรือว่าอะไรก็ตามระวังกันไว้นะครับรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่าสนับสนุนโดย AAS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตอย่างที่บอกเป็นไงไม่ต้องจับใครเลยใช่มากับดวงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่มดดำนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตโอเคแม่แบ่งให้หนู 5,000 ไม่ต้องแบ่งกลับไปสนามกีฬาเดิมและเอาอันเนี้ยไปติ๊บเขาหมดดังเอาไม่ต้องปลอมตัวอย่างงี้แม่มดนำหมื่นเนี้ยไปเลี้ยงน้องๆเขาจะได้กระเทียมได้ไหมเธอเก็บไว้เงินไม่ได้เอาเงินก้องปิยะดีกว่าเธอมีเยอะกว่านี่มันเงินรางวัลฉันจะเอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์ AS แม่นี่มันอยู่เป็นโอเคเอาขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้มีคนกลับด้วยนะฮะใครไม่อยู่มีใครไม่อยู่มดดำกลับเหรอพี่มิกกี้ไม่อยู่ดีมตอนนอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่เหลือนะครับเรายังอยู่กันต่อค่ะผู้ชายกลับมาเลยเหรอมีคนอื่นมามาแล้วไงโอเซ่เออก็มีผู้ชายใหม่ๆมามีคนใหม่ๆมาพี่ก้องเราสองคนยังอยู่นี่ให้อยู่ก็อยู่ไงบอสอยู่ไม่ก็อยู่เออตั้ง 3-4 คนไม่พอใจก็อยู่ใช่แล้วนี่ก็อยู่แล้วต้องถามจูเนียร์ไว้ก่อนเออโกรธอะไรเมื่อกี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะสัปดาห์หน้าค่ะมาเช็คดวงกันเหมือนเดิมนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15ค่ะเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีนะครับศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะHoolipad